อ่ะครับตอนนี้ทำการดึงสายร้อยสายเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นสายเมนไปจ่ายให้กับวงจรต่างๆนะครับวงจรแสงสว่างวงจรปลั๊กนะครับแล้วก็มีวงจรแอร์นะครับส่วนเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยอาคารนี้ไม่มีนะครับก็ไม่ได้เดินตัวนี้จะเป็นเมนแบบกันดูดนะครับเมนแบบกันดูดจะมีเร้งให้ปรับนะครับที่6มิลลิแอมถึง30มิลลิแอมนะครับแล้วก็มีปุ่มเทสนะครับปุ่มรีเซ็ตนะครับเวลามันทิปนะครับส่วนกราวอาจจะจั๊มมาหานิวตันนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบกันดูดนะครับเป็นเนี่ยครับ ELCB นะครับนี่เขียนไว้หน้านี้เลยนะครับว่า ELCB Consumer Unit นะครับโฮม10 Channel นะครับนี่เซอร์กิตหลักก็คือ63แอมป์นะครับแล้วก็ตัวนี้จะทิปอยู่ที่ 0.04 วินาทีนะครับเมื่อมีการดูดนะครับของ Home Security ก็เป็นของไทยนะครับเป็นของไทยก็เดี๋ยวจะวายสายเข้านะครับวายสายเข้าอันนี้ก็แนะนำกันไปนะครับสำหรับตู้คอน sumer ของ Home Security นะครับอันนี้รวมทั้งลูกเบเกอร์10ช่องแล้วก็เมนเบเกอร์แล้วก็ตู้อยู่ที่ 3,900 บาทนะครับนี่แนะนำไปนะครับเดี๋ยวขอวายสายก่อนนะครับครับเดี๋ยวมาดูลายวงจรที่เมนเข้าก่อนนะครับนี่นิวตันนะครับนิวตันจะเข้าบาร์ทองเหลืองนะครับบนเบเกอร์นะครับซ้ายมือตรงนี้แล้วมันจะพ่วงวิ่งมาหาบาร์กาวนะครับส่วนบาร์กาวเมนบาร์กาวเนี่ยเดี๋ยวผมจะตอกเป็นกาวหลอดนะครับนี่กาวหลอด3แท่งนะครับความยาว180เซนติเมตรนะแล้วก็ใช้สายสีเขียวเบอร์6เป็นสายเมนของกราวนะครับก็มากินเอามากินตรงนี้นะครับส่วนนิวตันเนี่ยจะวิ่งเข้าด้านซ้ายมือนะครับส่วนไลน์ครับหรือไฟนะครับจะเข้าขวามือนะครับช่องนี้นะนี่เข้าข้างบนนี้นะครับนิวตันเข้าบาร์นี่นะครับส่วนนิวตันที่ไปใช้งานนะครับจะมาใช้นี่ด้านข้างนี้ครับด้านล่างครับนี่ด้านบนนะครับด้านเข้านี่ด้านออกนะครับนิวตันนะครับไปใช้งานนะนี่ครับตามไวลิงไดแกรมเขาเลยนะครับนี่นิวตันเข้ามานะครับวิ่งมาผ่านเบรกเกอร์นะครับผ่านรูผ่านอุปกรณ์ป้องกันแล้วนะครับวิ่งผ่านออกมาเข้ามานิวตันก็ให้ไปนำไปใช้งานนะครับแล้วนิวตันก็จะวิ่งมาต่อกับบาร์กราวนี่ครับนี่กาวบาร์แล้วก็ลงกาวหลอดนะครับนี่ก็เซอร์กิตเบรกเกอร์ก็ตามนั้นนะครับส่วนสายที่เป็นสายเมนผมจะใช้เป็นเบอร์10นะครับเบอร์10เพราะว่ามันเป็นเบอร์10สีเขียวอาคารเดิมอยู่แล้วนะครับมาเข้าแล้วก็ส่วนสายที่ HW สายเมนย่อยพวกนี้ไปแอร์ผมใช้เบอร์4นะครับแล้วก็กาว 2.5 นะครับสีเขียวใช้เบอร์4เพราะว่ามันเป็นแอร์9000 BTU นะครับแล้วก็เมนปลั๊กเมนแสงสว่างผมก็ใช้เบอร์ 2.5 วิ่งไปหมดเลยนะครับตามนี้นะครับครับตอนนี้ก็ทำการไวริงสายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าเบรกเกอร์แล้วนะครับนี่เข้าด้านล่างนะครับเมนย่อยนะครับเบรกเกอร์ย่อยนะครับส่วนด้านบนนี่เป็นบาร์ตัวนำนะครับตัวนำจากเมนเบรกเกอร์ไปหานะครับแต่เมนเข้าตรงนี้นะครับเมนเข้าตรงนี้นี่เป็นไฟนะครับไลน์นะครับตรงนี้เป็นนิวตันนะครับก็แต่มาสังเกตดูว่าตรงนี้จะไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่นะครับคือไม่มีปลอกหุ้มนะครับตรงนิวตันนะครับบางทีถ้าเราไอ้ตัวปลอก
สายตัวเนี้ยเกินไปนิดหน่อยเงี้ยแล้วจิงจกเข้ามาเนี้ยมันจะช็อตได้นะครับนี่เดี๋ยวจะเอาเทปพันสายเข้าแปะไว้นะครับไม่ถึงกันเดี๋ยวก็จะต่อเลาะสายแล้วก็ลองเทสดูนะครับนี่ไวริ่งเรียบร้อยครับครับก่อนจ่ายไฟนะครับก็เมื่อเข้าสายอะไรเสร็จก็ทำการวัดช็อตวัดรั่วสักหน่อยนะครับบางทีเราต่อสายอาจจะรั่วถึงกันนะครับเช็คเมนนะครับเมนกับนิวตันนะครับนี่ครับไม่ขึ้นนะผ่านนะครับเดี๋ยวก็จ่ายแหล่งจ่ายเข้าเลยนะครับไฟ220โวลต์2โฮนะครับเอาละครับตอนนี้ได้ต่อเมนเข้ามาแล้วนะครับจ่ายเมนเข้ามาแล้วเพื่อทดสอบนะครับเดี๋ยวจะขึ้นออนเบรกเกอร์เมนนะครับออนเมนเบรกเกอร์นะครับตะกี้ผมกดที่ไปดูครับรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตออนนะครับนี่เมื่อกี้ผมลองเทสดูนะครับลองเทสก็เทสตัวนี้นะครับกดตัวนี้เทสนะครับนี่ครับทิปเบรกเกอร์ลงนะครับตัดเมนทั้งหมดนะครับทั้งบ้านเลยแต่ถ้าจะออนเมื่อกี้ผมออนไม่ได้เนี่ยก็ต้องมากดรีเซ็ตนี่ก่อนนะครับนี่กดรีเซ็ตตัวนี้ให้จมก่อนออนเบรกเกอร์นะครับสำหรับตัวนี้เป็น Earth Leak นะครับ ELCB นะครับ Earth Leak Circuit Breaker นะครับก็จะทำงานตัดอยู่ที่เมื่อไฟลงกาวนะครับรั่วไฟรั่วอยู่ที่6ถึง30มิลลิแอมนะครับก็จะตัดลักษณะนี้นะครับตัดเมนเบรกเกอร์เลยที่ 0.04 วินาทีนะครับนี่ตัดเลยก็แนะนำกันไปนะครับสำหรับตู้คอน sumer ของHome Security นะครับของไทยเรานะครับมีเรงปรับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้ากากมันนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่หน้ากากเข้าไปก็คร่าวๆแค่นี้นะครับก็ใครมีอะไรสงสัยก็เม้นมาใต้ YouTube ได้นะครับผมสวัสดีครับ